ธนกรวอนให้ต่างชาติอยู่ไทยคิดดีแล้วเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับมาตรการดึงดูดชาวต่างชาตินะครับให้เข้ามาอยู่อาศัยให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้นะครับผมซึ่งเขายืนยันนะครับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ครับผมวันที่20กันยายน2564น,นายธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนั้นการมีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเข้ามาทำงานหรือพักอาศัยทดแทนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หายไปของไทยบรรเทาผลกระทบจากไรายได้ภาคท่องเที่ยวลดลงอาจไม่สามารถสร้างไรายได้ ขณะเดียวกันยังจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาเสริมศักยภาพในการพัฒนาประเทศด้วยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ยกระดับทักษะและสมรรถภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับแรงงานภายในประเทศโดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ4กลุ่มอย่างชัดเจนดังนี้ 1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง2 กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งแต่ละกลุ่มยังมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นประโยชน์ต่อาการลงทุนและการพัฒนาประเทศอาทิการลงทุนขั้นต่ำในพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่250,000ถึง500,000ดอลลาร์สหรัฐมีหลักฐานการลงทุนในประเทศไทยมีไรายได้ขั้นต่ำ80,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่ออีกว่าในส่วน2แนวทางในการดําเนินมาตรการทั้งการกําหนดให้มีวีซ่าประเภทพิเศษหรือลองเทอมวีซ่าและการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้นมุ่งขจัดอุปสรรคที่เป็นปัญหาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในไทยซึ่งมาตรการต่างๆยังถูกกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกๆ5ปี โดยสามารถยกเลิกหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับการส่งเสริมการลงทุนจากทั่วโลกได้ในส่วนการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยยังคงยึดหลักการตามมาตรการที่มีอยู่เดิมไม่ได้เป็นไปตามที่บางกลุ่มพยายามบิดเบือนข้อมูลมาโจมตีรัฐบาลนอกจากนี้โคศกยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโลกยุคหลังโควิด -19 จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และทิศทางการพัฒนาทั่วโลกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการดึงดูดคนที่มีศักยภาพสูงนอกจากจะช่วยชดเชยจํานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการสูญเสียรายได้จากภาคการท่องเที่ยวยังกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมก้าวหน้าในประเทศไทยโดยคาดการว่าภายใน5ปีหากเพิ่มกลุ่มเศรษฐกิจสูงหรือผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทํางานหรืออาศัยในไทยได้1ล้านคนจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากการใช้จ่ายภายในประเทศได้หนึ่งล้านล้านบาทจากการลงทุนในประเทศแแสนล้านบาทรัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น2 7แสนล้านบาทจากการเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเกี่ยวกับการลงทุนจึงอยากวิงวอนขอทุกฝ่ายเปิดใจให้กว้างศึกษามาตรการอย่างลึกซึ้งพิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตยืนยันว่า การดำเนินกิจการทุกมาตรการของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชามุ่งส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศอีกต่อไปจะเป็นการพลิกโฉมประเทศน,นายธนกรกล่าวทิ้งท้าย ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ